างล่างก็ได้ไปได้พี่ทางนี้ตอนนี้ผมถามพี่มีว่าอะไรมีหรอฮะมีแค่พันบาทเองครับไม่ใช่พี่มีเงินสดเท่าไหร่พี่ไม่ได้ครับถ้ามีผมจะปรับให้แค่นั้นไม่มีพี่ไม่มีแล้วพี่จะไปที่ไหนพี่จะไปบางนาเอาผมปรับแค่500ห้าร้อยเลขที่อะไรของ GTV ครับ GTV เลขที่แล้วพี่ทำไมไม่ได้ขอโทษเลยตามสีเลยนะไม่ยืนจังเนาะผมเข้า293 221 6605 6605เท่าไหร่นะ900ชื่อบัญชีภาษีม้วนเป็นโรนีเนี่ยอันนี้ใครให้คุณตั้งอย่างอันนี้ของผู้การของผู้การใช่ไหมของผู้การใช่ไหมเนาะของผู้การต้องรับผิดชอบแล้วแหละนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านนะครับผมร้องเรียนมีคนร้องเรียนที่ด่านมานะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านประชาชื่นนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ตำรวจจับผมในข้อหาไม่มีนะครับภาษีขาดปรากฏว่าตำรวจได้ให้ผมโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตำรวจเองนะครับเหตุการณ์นี้ประชาชนร้องเรียนมา2รอบผมเฝ้ามองด่านนี้มาประมาณครึ่งเดือนนะครับว่ามีการปรับและมีการเก็บเงินจากประชาชนจริงๆนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่นะบอกว่าผู้การให้ตั้งด่านการปรับเนี่ยก็คือเรียกเงินจากชาวบ้านให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวการร้องเรียนมีมาหลายรอบแล้วนะครับผมเองในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนตรงนี้มาหลายรอบถึงความไม่โปร่งใสของตำรวจนะครับสน.ฝั่งนี้ก็คือประชาชื่นนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ใครรับผิดชอบครับในนนทบุรีช่วยแสดงตัวครับวันนี้น้ำมันแพงนะครับลิตรละ40แต่ตำรวจทำหน้าที่ในการตั้งด่านรอยอย่างนี้ทุจริตต่อหน้าที่นะครับเรียกเก็บเงินประชาชนนะครับให้โดยการให้โอนเข้าบัญชีซึ่งมีประชาชนร้องเรียนมากับผมหลายรอบแล้วนะครับว่าไงครับท่านสวัสดีครับว่าไงฮะว่าไงครับประชาชนร้องเรียนกับผมเนี่ยนะฮะมาหลายรอบในช่วง1เดือนผมเองผ่านด่านของคุณมาเนี่ยนะครับประมาณ3ครั้งในการให้พวกคุณจับผมเนี่ยนะครับถามผู้ช่วยผม2รอบพวกคุณบอกให้ผมผ่านไม่ใช่ถามว่าพวกคุณเนี่ยก็คือผมก็เพิ่งมาตั้งผมไม่รู้หัวหน้าท่านน่ะใครผู้การน่ะชื่ออะไรอันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาดูไว้ด้วยนะครับฝากถึงประยุทธ์ด้วยนะเพราะว่าเขาคุมสตช.นะครับความเสื่อมศรัทธาประชาชนมันจะไม่มีวันนี้การทุจริตอย่างนี้อยากให้ทุกคนแชร์ไปไกลๆนะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนเลขที่นะครับพี่ผมเรียนพี่อย่างนี้มีการโอนเข้าบัญชี2บัญชีมีหลักฐานอยู่ในมือผมบัญชีหนึ่งเมื่อวันที่8นะครับส่วนอีกบัญชีหนึ่งที่ให้โอนเมื่อตะกี้อยู่ในมือถือผมเรียบร้อยแล้วที่ให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับออกบินออกใบค่าปรับไม่ออกให้นะครับนี่ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องยอมรับนะครับอาจจะเป็นตัวท่านเองหรือลูกน้องผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบครับท่านผมไม่ทราบแต่ว่าด่านนี้เนี่ยนะครับบิ๊กปั๊ดนะครับผบตร.นะครับท่านต้องมาดูนะครับซึ่งกระแสตอนนี้ท่านเนี่ยนะครับในส่วนของเก้าอี้ท่านสั่นคลอนเหลือเกินนะครับวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ในการทุจริตอย่างนี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนหน้านี้ข่าวมันออกมาที่บุรีรัมย์ทุกคนยังจำได้ออกใบเสร็จให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวอันนี้ใบเสร็จไม่มีแต่ให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวมันเกิดอะไรขึ้นกับสตช.นะครับกับประยุทธ์มาดูตำรวจเนี่ยนะครับกี่ปีครับนะครับสถาบันตำรวจเนี่ยนะครับมันเสื่อมศรัทธาได้ขนาดนี้ท่านทำอะไรอยู่ท่านทำอะไรอยู่บิ๊กปั๊ดฝากถึงบิ๊กปั๊ดด้วยนะครับเมื่อกี้อันนี้ของใครลูกของใครของหนูเหรอนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับท่านครับผมคือผมไม่ได้ตำหนินะผมตำหนิส่วนนะครับผมตำหนิสตช.นะครับ
ผมตำหนิบิ๊กปั๊ดนะครับท่านดูดิครับลูกน้องท่านทำงานกันยังไงทุจริตในหน้าที่ขนาดนี้ท่านจะให้ประชาชนนะครับเขามีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นะครับน้ำมันลิตรละ40แพงนะครับน้ำมันแพงยังตั้งด่านกันเป็นเดือนปรับเอาค่าปรับเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งที่เป็นตำรวจกลายเป็นโจรตัวเองมันคืออะไรอะครับมันคืออะไรครับวันนี้อันนี้ด่านประชาชื่นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของบ้านของเมืองโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับและก็บิ๊กปั๊ดนะครับคุณต้องได้เห็นคลิปนี้นะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ผมตามเคสนี้มาเป็นเดือนแล้วนะครับผมตามประชาชนร้องเรียนนะครับอันนี้คือความเดือดร้อนคุณดูสิคุณดูการตั้งด่านสิครับอันนี้ปรับเงินเข้ากระเป๋าตำรวจเองเลยนะครับเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับด่านประชาชื่นนะด่านประชาชื่นนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแชร์นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็แอบไปคุยกันแอบไปโอนกันในห้องนะครับแอบโอนกันในห้องนี้นะครับแอบกันโอนกันในห้องนี้อันนี้เป็นที่นะครับสำหรับโอนบัญชีทุจริตต่อหน้าที่เอายังไงครับบิ๊กปั๊ดเอายังไงครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับใครได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบหลักฐานให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้เป็น1บัญชีที่ให้โอนไปนะครับโอนเข้าบัญชีนี้เมื่อตะกี้นะครับนะครับจะมี2บัญชีมีคลิปเสียงนะครับใครผู้การชื่ออะไรครับผู้การชื่ออะไรเอ่ยใครคุมด่านมีใบตั้งด่านมั้ยใครคุมด่านครับท่านเอาใบมันต้องมีอ่ะครับพี่ใบอ่ะใบตั้งด่านอ่ะแล้วท่านยังไงเนี่ยลูกน้องท่านทุจริตอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าท่านรู้เห็นด้วยโอ้ผมไม่รู้หรอกครับแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่ามันมีการปรับเข้าเงินบัญชีส่วนตัวกันเนี่ยก็ออกไปจังหวัดเดียวนะครับท่านอย่างนี้ครับผมเรียนท่านอย่างนี้ท่านน่ะแยกการทำงานออกเป็น2ส่วนส่วนนึงคือตั้งโต๊ะส่วนนึงก็ไปปรับเข้าบัญชีส่วนตัวท่านทำงานกันอย่างนี้จริงๆด้วยความเคารพผมตามเคสนี้มาเป็นเดือนครับท่านไม่ได้วันเดียวเมื่อวานผมก็มาแล้วมีน้องคนสูงๆใช่น้องหรือเปล่าที่ปรับผมวันที่8เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดนะเข้าใจคุณครับครับสวีทครับผมก็ติดตามคุณผมก็ชอบคุณนะครับครับเพราะว่าผมทราบว่าพี่ติดตามผมแต่ว่าพี่ต้องเข้าใจผมว่าเข้าใจผมก็เข้าใจหมดนะครับผมอายุมากครับผมก็แค่ผมก็เสียงผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ผมก็มาเพราะว่าชุดเนี่ยมันแต่ละชุดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือเข้าเสริมผมก็จะมาตั้งที่นี่ผมก็เพิ่งมาเป็นวันแรกผมเรียนพี่อย่างนี้ผมไม่ได้ตำหนิพี่ครับผมแต่ผมว่าลูกน้องพี่อ่ะมีคนสูงๆอยู่คนใช่น้องนี่แหละผมไม่ได้มาครับพี่จะกล่าวหาผมลอยๆไม่ได้นะเราหรือเปล่าพี่จะกล่าวหาใครไม่ได้นะคุณบอกว่าใช่น้อยใช่ไหนไม่ได้นะครับเอางั้นทั้งชุดคุณก็ต้องร่วมกันร่วมมือนะพี่ฟังผมพี่จะมากล่าวหาไม่ได้นะพี่ไม่ได้กล่าวหาพวกคุณแต่คุณทั้งชุดร่วมมือกันพี่ฟังนะครับนี่นะครับดูนะฮะฟังนะว่าชื่ออะไรครับว่าพี่ขอดูชื่อก่อนเดี๋ยวฟังผมก่อนพี่กล่าวหาผมเมื่อกี้นะผมเพิ่งมาเรียนพูดได้จบก่อนวันนี้วันแรกนะครับโอเคพูดได้จบเมื่อวานผมไม่ได้มานะโอเคโอเคพี่เข้าใจผิดนะพี่ต้องเข้าใจเย็นๆนะงั้นคุณจบแล้วนะครับคุณทำกันเป็นกระบวนการรวมทั้งตัวคุณด้วยที่คุณบอกว่าคุณไม่รับผิดชอบนี่คือกระบวนการคุณดูแล้วเถียงหน้าด้านๆนะฮะอย่างนี้เนี่ยคือกระบวนการในการที่จะเกิดทำให้เกิดการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ให้ถึงบิ๊กปั๊ดนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเอาถึงบิ๊กปั๊ดจริงๆนะครับผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะครับวันนี้ผมเข้าใจพี่นะครับผมเข้าใจพี่ว่านี่คือลูกน้องพี่อาจจะไม่ทราบเพราะพี่ตั้งโต๊ะตรงนี้แล้วพี่ก็ปรับถูกต้องแต่พี่อย่าลืมสิครับว่าลูกน้องพี่อ่ะแอบไปสู่เอียกันข้างนอกอ่ะซึ่งพี่ก็ต้องรับรู้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ถ้าพี่ไม่รู้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าลูกน้องพี่ทำเกินสิ่งที่พี่บัญชาการไปเนี่ยตัวพี่เองจะเดือดร้อนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเดือนแล้วนะพี่นะเป็นเดือนจริงๆและประชาชนเนี่ยก็ส่งเมสเซจเข้ามาแล้วก็ถามว่าด่านตรงนี้คุณศิริบอกว่าผมอยู่แถวนี้ทีนี้ประเด็นคือผมล่อเป้ามา4ครั้งถามเข้าดูมีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่มันได้หลักฐานนี้มาอีกซึ่งวันนี้พี่จะแก้ไขยังไงผมก็ไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพูดคุยกันแล้วแหละนะครับถึงกับลูกน้องท่านหรือหลายๆคนแต่ท่านน่ะนั่งปรับตรงเนี้ยผมเห็นแล้วถูกต้องผมก็ต้องเรียนผู้บัญชาการ
ใช่ครับแต่ลูกน้องท่านไม่ถูกต้องแน่นอนรวมทั้งน้องคุณเมื่อกี้คือกระบวนการเลยนะมันเป็นกระบวนการทำนะครับไม่ได้ทำคนเดียวเพราะฉะนั้นฝากพี่ไว้ด้วยแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ตำหนิพี่จริงๆผมเข้าใจเพราะผมเห็นพี่นั่งปรับตั้งแต่นู่นแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าองค์คาพยพพี่อ่ะลูกน้องเนี่ยพี่ต้องจัดการแค่นั้นเองนะครับงั้นในส่วนนี้ไม่มีอะไรพี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณมากๆครับแต่ว่าอันนี้คือผมต้องการให้มันถูกต้องแค่นั้นนะพี่นะครับผมโอเคบ๊อบไปบ๊อบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับต้องการให้ถูกต้องแค่นั้นพี่นะผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าวันนี้พี่ต้องกำชับลูกน้องพี่ไงถ้ามันทุจริตอย่างเงี้ยไอ้บิ๊กปั๊ดเขาก็เสียชื่อนะนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอไปก่อนนะฮะครับไม่เป็นไรฮะครับมาดูคุณตลอดเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับเราครับคนตรงอะนะครับครับเข้าใจแต่ถ้าผิดอย่างเงี้ยต้องตักเตือนเด็กเขาอะครับพี่เพราะบางทีเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งด่านผมเข้าใจแต่ว่าในส่วนหนึ่งถ้ามันผิดพลาดอย่างเงี้ยพี่เห็นแล้วว่าผมมาอย่างเงี้ยพี่ต้องจัดการไม่ใช่ให้เด็กมาเถียงผมอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะมันคือกระบวนการอ่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นมันเขาก็เพิ่งมาอย่างนี้เลยเขาด่าผมก็เพิ่งมาตั้งเมื่อเวลาเขาด่าเนี่ยเด็กเนี่ยเขาด่าพี่น่ะแต่ถ้าถามว่าพอไปข้างในพี่เห็นพี่คงไม่เห็นถูกไหมล่ะผมก็นั่งเขียนคิดเด็กถูกแล้วเลขที่บัญชี2ครั้งไม่ซ้ำกันน่ะถือว่าพี่อ่ะต้องรับรู้แล้วแต่อันเนี้ยเลขที่บัญชี2ครั้งไม่ซ้ำกันไม่เป็นไรแต่ถ้าซ้ำกันแสดงว่าพี่รับรู้แต่อันนี้ก็คือคนละคนกันนะครับผมถึงบอกว่าถ้าพี่อ่ะนั่งตรงเนี้ยผมเห็นพี่เขียนนั่งออกใบเสร็จอ่ะโอเคพี่อาจจะไม่รู้แล้วแต่นี้ผมก็เล่นไปที่เด็กว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจนะครับฝากพี่เด็กดูเด็กด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับท่านไม่เป็นไรผมเข้าใจท่านนะผมเข้าใจผมไม่ได้ตำหนิเลยนะครับขอบคุณมากครับ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 ผมครับครับนี่นะครับเรียกรับเงินจากคือประชาชนเดือดร้อนนะน้ำมันลิตรหนึ่ง40 บาทขึ้นแล้วรัฐมนตรีพลังงานไม่ได้ช่วยพระแสงเงาอะไรเลยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันกระบวนการยุติธรรมความเสื่อมศรัทธาของประชาชนต่อตำรวจต่อกระบวนการยุติธรรมวันนี้มันติดลบไปแล้วแน่นอนนะครับตำรวจรู้จักผมแต่มันไม่ได้เป็นเหตุว่าเอ้ยผมกับคุณต้องมีความรู้สึกว่าถ้าผิดแล้วมันไม่ต้องว่าไปตามผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมเห็นพี่เขานะครับน่าจะเป็นคนคุมด่านก็นั่งออกใบเสร็จให้ถูกต้องอันนี้ไม่ว่ากันแต่เด็กๆเนี่ยนะครับหลายคนแล้วนะก่อนที่เราจะมาจอดเนี่ยให้เข้าไปที่ห้องแล้วนะครับไม่ออกใบเสร็จให้ไม่ออกใบเสร็จให้นะครับเสร็จปุ๊บให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเหตุการณ์อย่างนี้ตำรวจตั้งด่านอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับบิ๊กปั๊ดรับผิดชอบไหวไหมวันนี้แค่คดีน้องแตงโมวันนี้เอาเปรียบริดนาทาเรนประชาชนคุณดูนะครับลิตรละ40ยังไม่มีปัญญาจะเติมเมื่อกี้ปรับ500แต่ก่อนหน้านี้ที่ผมล่อเป้าเนี่ยวันที่8นะครับมีนาเนี่ยปรับผม 1,000 ผมมีสลิปเรียบร้อยซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นพวกเราต้องช่วยกันแชร์นะครับเหตุการณ์วันนี้เนี่ยถือว่ามันจับผมอ่ะหัวหน้าพรรคกับคุณจับผมอ่ะหัวหน้าพรรคผมหัวหน้าพรรคการเมืองจับหัวหน้าพรรคการเมืองคือผมเข้าใจถ้าผมผิดอ่ะคุณจับได้เลยแล้วคุณปรับได้เลยผมไม่ได้ว่าและผมไม่ได้ยึดติดว่าผมเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยคุณปรับผมเลยแต่คุณปรับมันต้องถูกต้องสิมันต้องมีใบเสร็จมันต้องมีการจ่ายเงินไม่มีเงินจ่ายก็เอาใบเสร็จนะครับไปเสียค่าเทียบปรับที่สน.อันนี้คือตามกฎหมายแต่ไม่ใช่วันนี้พี่มีเท่าไหร่อ่ะพี่มีในกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะพวกเราได้ยินไหมตอนแรกที่ถามผมอ่ะพวกเรามีเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยผมมีเท่าไหร่อ่ะผมมีเท่าไหร่อ่ะแล้วไงอ่ะมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเอ้าเอายังไงอ่ะเอาโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเอ้าไอ้นี่ตำรวจหรือว่าโจรเอาผมถามว่านี่คือตำรวจหรือโจรไม่ต้องนับคดีถึงคดีน้องแตงโมว่าได้รับความยุติธรรมหรือเปล่ามันไม่มีทางถ้าเป็นอย่างเงี้ยตำรวจเน่าเฟะอย่างเงี้ยไม่มีทางผมพูดไงผมพูดว่าตำรวจดีมีเยอะแต่เขาไม่มีอำนาจแต่ตำรวจ
ไม่ดีเนี่ยมันก็เยอะแล้วจะทำยังไงล่ะครับวันนี้บิ๊กบัสมันไม่ใช่ผมศิรวิทย์หัวหน้าพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่จะทำยังไงกับตำรวจไม่ใช่มันต้องถามว่าประยุทธ์จะทำยังไงกับตำรวจมันต้องถามว่าบิ๊กบัสเนี่ยจะทำยังไงกับตำรวจแล้วไอ้การที่จะทำยังไงมันคือหน้าที่ประชาชนเหรอประชาชนไม่ได้มีอำนาจแต่ผบ.ตร.มีอำนาจจริงไม่จริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่บอกว่าเข้ามาปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอะไรบ้างวันนี้รัฐราชการโดยเฉพาะตำรวจเอาเปรียบประชาชน